สวัสดีค่ะวันนี้ไดซึกิเจแปนมายืนกันที่จังหวัดโทคุชิมะในภูมิภาคชิโกคุค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการเดินทางแสวงบุญในภูมิภาคนี้เป็นที่รู้จักอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะคำว่าชิโกคุหมายถึง4จังหวัดและจังหวัดโทคุชิมะก็ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่แห่งการเดินทางแสวงบุญเพื่อการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณค่ะหลายคนเลือกที่จะออกเดินทางเพื่อค้นหาจิตวิญญาณผ่านความเชื่อทางศาสนาพุทธอีกหลายคนก็เลือกที่จะเดินทางเพื่อค้นหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่พบเจอวัฒนธรรมที่ไม่เคยได้สัมผัสและเพื่อได้ใกล้ชิดกับคนท้องถิ่นมาเริ่มต้นออกเดินทางสู่2วัดแรกบนเส้นทางการเดินทางแสวงบุญ88วัดบนภูมิภาคชิโกคุในเมืองนารูโตะจังหวัดโทคุชิมะนี้กันได้เลยค่ะวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าที่สดใสค่ะเพราะว่าการเดินทางของไดซึกิเจแปนวันนี้เนี่ย yeah. เราจะเดินทางแสวงบุญไปด้วยกันคุณโอซังใช่ชิโกคุ88คาโซ88 88วัดที่ภูมิภาคชิโกคุใช่ภูมิภาคชิโกคุอันดับหนึ่งใช่แล้วเขามีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเดินทางทำบุญไปด้วยกันนะคะและที่นี่ก็เป็นหนึ่งในที่ที่ใหญ่ที่สุดแต่จะเดินทางทำบุญกันได้นั้นเนี่ยเขาต้องมีขนบธรรมเนียมประเพณีรวมไปถึงการแต่งชุดด้วยเป็นชุดยังไงเดี๋ยวรู้กันค่ะคอนิชิวะโอ้แล้วเขามาอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยราวเกี่ยวกับทางธรรมนะคะชัวผ้านี่คือเสื้อผ้านี่ใช่ครับคือเราจะต้องใส่ชุดนี้เหรอคะ服装は自由です着なくてもお参りはできます。はい。白い、うん、この着物を着て、はい、行っていただくことを、まあ、おすすめします。การเดินทางแสวงบุญในภูมิภาคชิโกคุหมายถึงการเดินทางตามรอยเท้าของโคโบไดชิหรืออีกชื่อหนึ่งคือคุไคที่เป็นนักบวชในศตวรรษที่9ผู้ก่อตั้งนิกายชิงงอนในศาสนาพุทธค่ะการเดินทางแสวงบุญเริ่มต้นจากชาวบ้านในสมัยเอโดะโดยนักเดินทางแสวงบุญจะสวมใส่เครื่องแต่งกายสีขาวและเครื่องรางต่างๆตามความเชื่อแบบดั้งเดิมได้บอกไว้ว่าการเดินทางแสวงบุญใน88วัดผ่าน4จังหวัดนี้ทำให้ได้เห็นกระบวนการรู้แจ้งเห็นจริงทั้ง4ระดับซึ่งจังหวัดโทคุชิมะคือสถานที่แห่งการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณโคจิคือสถานที่แห่งการบำเพ็ญตบะเอฮิเมะคือสถานที่แห่งการรู้แจ้งและคางาวะคือหนทางสู่นิพพานนั่นเองค่ะทีนี้แล้วชุดพวกนี้ค่ะมันมีความหมายว่ายังไงทำไมเราถึงต้องใส่สิ่งเหล่านี้ด้วยมา昔からお遍路というのものはありますはいでその当時から白い着物を着てお遍路をしてました今のように安全な旅ではないのですよね。はあ、途中で、まあ、病気、はい、怪我、強盗に遭うとか、はい、そういう目にも遭いました、はい、で途中で命を落としても、はい、これはあの天国あの、はい、すぐにもう亡くなってもですね、はい、旅の途中で亡くなっても行けるようにということで、はあまあ、もう死を覚悟した、まあ、もう旅だったということでございます、はあただ今はですね、あのセーフティー安全な、はい、旅ですから、はい、これはですね、一度こう自分のあの心と体をまあ白まずリセットしていただいて、うん、新たな気持ちで、旅にこう出てくださいと、うん、新しい、自分を見つけに旅に出てくださいという意味でこれを着ていただくような感じになるんですよね。平たく言うとまあ空海を私は、はい尊敬します。空海の、教えを信じますという意味になりますね。我々もそのお釈迦様の、まあうん、お弟子さんですよっていう意味でこういうねあの、うん、襟の形をした、袈裟をつけてお釈迦様の弟子になるという。それがこのなるほど、ね、和袈裟というもの。わかりました。知らなかった。But in different color, does it have meaning? Or 色は変わってますか？色は変わってますが、あのお好きな色をつけてください。名前これ。名前は変形混合。ホリーワードね。看病感な。The same word。これは自分、私一人で歩いているのではなくて、あなたのそばにはいつも空海大師様がいつも一緒ですから安心して、ね、困った時はお大師様の教えを思い出して旅を続けなさいっていう意味でこれを持っています。
なるほど。空海は、じゃあ病気の方は私が見てあげようとかね、それから水が出ないのなら私がちょっとじゃあ井戸を掘るのを手伝ってあげようとかね、そういう伝説があちこちにあるんですよね。なるほどね、そうするとその、空海はそれをね、解決、したんだけど、村人たちは、そのお礼といたしましてね、やっぱり旅の僧なので、旅の途中で、お腹も減るでしょうし、喉も渇くでしょうし、いろんな困ったことがあったらもういつでも私たちに言ってくださいと、あなたのことをもう助けますから、サポートしますよ、サポートしますから。でそのお弟子さんであるね、その空海さんを信じるお弟子さんが同じように回れるんだったら、空海さんがしてくれたその、功績、にやっぱり報いるためにもそういうお礼をする。なるほど。今でもその文化が四国には残っていると。なるほど。それがお接待、おもてなしの文化、分かりました、ということなんですよね。ありがとうございます。แล้วทุกวันนี้มีแต่คนญี่ปุ่นมาเดินทางแสวงบุญหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีชาวต่างชาติให้ความสนใจบ้างไหมคะอาเซียนยุโรปeverywhere ว้าว young people young people ですか20 30ว้าว20ถึง30ก็ได้でもその方たち88カ所回るんですか行きますペシッペเดินอย่างเดียวด้วย so the route the in total how long ก็เลยว่า1600 kilometers ด้วยเท้าค่ะ40 days only it takes 1 year for me maybe 40วันเท่านั้นในการเดินทั้งหมดนี้ก็คือบางคนก็แค่อยากจะมาร่วมเดินทางแม้ว่าจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากสำหรับคนที่อยากจะลองประสบการณ์ใหม่ๆรวมไปถึงอยากจะลองรีเฟรชทำให้แบบชีวิตของเราสดชื่นขึ้นเอาล่ะคนนี้ของมาพร้อมแล้วสงสัยเราจะต้องเปลี่ยนชุดกันแล้วโอเคเสร็จแล้วว้าวที่ศูนย์บริการข้อมูลแห่งนี้ไดซึกิเจแปนของเราได้รับหนังสือภาษาอังกฤษที่ได้ชื่อว่าไกด์สำหรับ88เส้นทางชิโกคุประเทศญี่ปุ่นที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเกี่ยวกับการเดินทางแสวงบุญค่ะทั้งในด้านประวัติศาสตร์สถานที่พักการแต่งกายมารยาทในวัดข้อมูลพื้นฐานของวัดและแผนที่ค่ะหนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2007และได้พิมพ์ถึงครั้งที่5เมื่อปี2017ที่ผ่านมาค่ะแม้กระทั่งในยุคดิจิตอลแบบนี้หนังสือเล่มนี้ก็สามารถช่วยได้มากเลยหากเรามีความสนใจเกี่ยวกับการเดินทางแสวงบุญในภูมิภาคชิโกคุค่ะโอเคเพราะฉะนั้นค่ะเราอาจจะยังไม่ไปถึง88วัดในครั้งนี้นะคะแต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีGood start. ไปกันลุย88วัดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไป88ผมคิดว่า40วันอันนี้ start สวัสดีค่ะสวัสดีครับไปก่อนนะ2วัดพอโหว้าวมาเนอันนี้วัดที่1วัดที่1เรียวเซนจิคือวัดแรกที่นักเดินทางจะเริ่มต้นสู่เส้นทางการแสวงบุญค่ะในวัดนี้สร้างขึ้นประมาณปีค.ศ.1393นักบวชคูไคได้มาที่นี่ในภายหลังและสวดภาวนาให้กับชาวนาที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและเจ็บไข้ให้ดีขึ้นค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของสถานที่แห่งการตื่นรู้ของนักแสวงบุญค่ะบรรยากาศของที่วัดนี้รู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะคือเราอยู่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติต้นไม้และบ่อนี้ค่ะเป็นบ่อปลาครับแล้วก็มีนกพิราบเต็มไปหมดเลยคือเป็นแหล่งรวมของสิ่งมีชีวิตเหมือนเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีขึ้นมาเนาะเราตีทิศได้ที่ละครั้งที่ละครั้งตกแล้วสร้างตัวสองพระพุทธรูปหินอังคาบิลาบุงองอังคาบุงเกมบาซาดาดง
องอาริมิตาเทียจาคาราององคุโกโรเซนดาริมาโตกิสวาคาองคากามิซัมมาเอสวาคาองนัมดาชิเฮนโจคงโกเหมือนเราเลยค่ะคงโกโอฮายโอซายมาสตั้งใจมาทำบุญที่วัดครั้งนี้นะคะก็คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพราะวันนี้เราใส่เสื้อผ้าสีขาวแบบนี้เราด้วยยืนจังค่ะอีก87วันไปกันเลยก็อีก87ตอนของไดสกิเจแปนพบกันค่ะ เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณป้าที่เมื่อกี้ไหว้พระอยู่กับเราด้านบนนี้ค่ะเรามาเจอแล้วอยากจะขอคุยกันสักนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ในทีมเดียวกันแบบนี้เลยใช่ค่ะอันนี้คุณป้าเดินทางแสวงบุญมานานหรือยังคะคาซิมิโกจิหลังแรกมาจากที่ไหนคะจากโคราชมาสักครับชิบะกันเลยชิบะใช่มาซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่แค่ไหนคะใกล้โตเกียวอ๋อใกล้ๆโตเกียวนะคะใกล้เมืองหลวงเลยทำไมถึงมาเดินทางมาคะ前から来たいなとは思ってたんですけど直接のケーキは夫が昨年暮れに亡くなったので今になってみるとね後悔することが多いんですよですからお参りしたいอีก87วัดอันนี้คุณป้าก็จะเดินทางให้ครบทั้งหมดเลยใช่ไหมคะนูทสมอริですけれどもอ่าโอเคครับ頑張ってください無理しない程度に頑張ります頑張りますじゃこれから長いですからありがとうございます気をつけます気をつけてくださいありがとうございましたはい จากวัดแรกไปสู่วัดที่2นะคะจะใช้เวลาเดินประมาณ20นาทีก็ตอนนี้เรามีเพื่อนร่วมทางไปด้วยคุณป้าอยู่กับโอคุโนะซังเป็นโกคุระคุจิคือวัดที่2ที่อยู่ห่างจากวัดแรกเรียวเซนจิออกไปประมาณ1กิโลเมตรค่ะวัดโกคุระคุจิสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีค.ศ.1358ซึ่งนักบวชคูไคได้สร้างรูปปั้นอามิดะนิโอไรซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่างของวัดนี้ขึ้นค่ะ
ที่ตรงนี้เราจะเขียนชื่อที่อยู่วันที่และคำอธิษฐานบนแผ่นกระดาษหลังจากนั้นก็จะใส่ไว้ในกล่องทั้งที่โถงหลักและโถงไดชิที่มีรูปปั้นของโคโบไดชิประดิษฐานอยู่นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะทำระหว่างการเดินทางแสวงบุญค่ะนี่เป็นจานี่มาสเตอร์ครูไก่นะดวงทางเปซิเปิดตัวนักบวชครูไก่นะคะที่โด่งดังอยู่ในชื่อของเราเขาบอกกันว่าเวลาเราเดินเนี่ยโอโคโนซังแล้วเราถือไม้เนี่ยเราเหมือนไม่ได้เดินคนเดียวใช่ไหมใช่ครับเหมือนเราเดินกับมาสเตอร์ด้วยใช่ครับนะคะเพราะว่าชื่อเขาสลักอยู่นี้เป็นสปิริตของเขาที่เดินทางไปกับเราเนาะที่วัดนี้เขาก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการขอพรให้ตัวเองได้มีลูกแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะตัวลูกด้วยคนที่มาขอพรเขาก็จะซื้ออันนี้ใช่ไหมคะคุณนพใช่ครับนี่ก็จะบอกว่าขอให้ลูกสุขภาพดีแล้วพอมีลูกแล้วอ่ะเขาก็จะกลับมาเพื่อซื้อใบนี้เขียนว่าขอบคุณนะแล้วก็เขียนชื่อลูกวันเกิดมีชื่อโชนะคะขอบคุณด้วยว้าวแปลว่าคนที่มาที่นี่เขาจะมา2ครั้งเหมือนมาขอได้ผลแล้วเขากลับมาขอบคุณที่นี่เนาะขอบคุณเขาบอกว่าการเดินทางแสวงบุญที่ญี่ปุ่นตรงนี้ค่ะไม่ได้มีแค่คนญี่ปุ่นเท่านั้นแล้วตอนนี้เราได้เจอกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะเขาบอกว่าคนยุโรปก็มาแล้วเยอะด้วยแล้วก็ได้เดินทางครบทั้ง88วัดวันนี้เลยอยากจะมาถามนิดนึงเราเจอนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสนะคะก็ hello 5 years ago I was a friend of mine who is Buddhist and he introduced me to Buddhist culture and we talk a lot about Buddhism and especially Buddhism Zen and we talk about Japan and my daughter want to visit Japan to kawaii style sure, yes ชอบอะไรน่ารักมากกว่าคุณพ่ออยากลองมาทางพุทธนะอย่างที่เพื่อนเขาได้แนะนำมา and in Shikoku just the two first and in another year we'll come back again to visit the other temple86. Yeah. Wow. We bought it. Wow. Wow. And we hope to complete all the temple. Yeah, all the temple. Oh. So today we complete this. วันนี้ได้ทำได้มาที่วัดนี้แล้วอันแรก the second one ค่ะวันที่สองอยู่ and we hope the next year the other แล้วก็หวังว่าปีหน้าจะได้มาให้ครบทั้ง88วัด when you come here how do you feel to visit temples here I like this atmosphere because maybe it's stupid butin the first time, I really like the smelling of the incense. Yes, it's very peace me in the heart. And after, I like the nature and the cult of the temple. And so, peaceful when I am here. In France, we walk a lot. Some pilgrim to Catholic pilgrim. So we like walk to a pilgrim. But here is the atmosphere is different because it's more spiritual and not just religious. I think it's different. And then the path of religion is more free. It's more open. Yes. นี่ค่อนข้างเป็นอิสระมากกว่าในการเดินทางแสวงบุญแบบนี้ This is your second temple. Yes. Here. Second temple. แล้วก็ที่เหลือก็จะหวังว่าจะได้ทำให้สำเร็จในปีหน้าวันนี้เราได้เจอเพื่อนร่วมทางที่ดีจากทั่วโลกเลยอาริกาโตโกไซมาส Thank you so much. You're welcome. ขอบคุณค่ะแม้ว่าอันนี้เรามาแค่2วัดนะคะคุณโลซังแต่เราลองนึกถึงถ้าเกิดเราได้เดินทางทั้งหมด88วัดวันละ1วัดอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นความเป็น
ธรรมชาติได้เห็นได้รับถึงพลังคือมันมีจิตวิญญาณของการที่เราได้มาแบบทำให้ชำระล้างจิตใจตัวเองรู้สึกสบายใจขึ้นสบายใจคงกับใช่และที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเขาบอกว่าการเดินทางแบบนี้มันเหมือนเป็นการเปิดนะคะเขาไม่ได้จำกัดใครก็ได้สามารถใช่ก็ใช่ไม่ได้จำเป็นว่าคุณจะต้องนับถือศาสนาพุทธอย่างเดียวแต่มันค่อนข้างโอเปนมากๆให้กับคนที่สนใจแล้วก็อยากจะลองสัมผัสวิถีนี้ในญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นการpilgrimage ในภาษาอังกฤษเนาะอ๋อภาษาไทยว่าอะไรเนาะเหมือนคล้ายๆกับการเดินทางแสวงบุญ getting married เนี่ยค่ะนะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจที่ประเทศไทยเราก็นะลองทำให้ได้สักครั้งเนาะไดสกี้ time ชัวไดสกี้ time เย้โอ้โหวันนี้ถือว่าอิ่มบุญอิ่มสำราญเพราะว่าเราเดินทางไหว้พระมากมายนะคะก็จริงๆเนี่ยที่ชิโกคุแอเรียเนี่ยมีถึง88วัดใช่ไหมโอ้โหน้องสันแต่ว่าเราเดินใช้เวลาจริงๆก็ต้อง40วันแต่คราวนี้เหมือนเราได้เริ่มต้นแล้ว2วัดแรก2วัดแรกเหนื่อยแล้วยังไม่เหนื่อยรู้สึกดีมากๆแต่รู้สึกดีใช่ไหมใช่ครับรู้สึกอิ่มบุญมากfeel fresh นะคะรู้สึกเกิดใหม่ขนาดนั้นเลยทีเดียวเอาเป็นว่าในสีทำของเราจะเป็นที่ไหนมาโอเคค่ะ1 2 3ซึ่งชินซังแล้วพบกับชินซังโอ้ใช่ชินซังก็คือคุณป้าที่มาร่วมเดินทางแสวงบุญด้วยกันแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกของเขาเหมือนกับเรานะคะใช่ได้พบด้วยบังเอิญนี่คนนี้ใช่ไหมชินน่ารักเชียวใช่ไหมครับใช่ค่ะประทับใจอะไรในตัวเขาเช่นผู้ของผมเขาอยากดูนแต่ละเพศเป็นว่าแต่เขาชีวิตเสียชีวิตก่อนไม่ได้ส่วนผมรู้สึกว่าคิดว่าพ่ออยากดูนพ่ออยากดูนโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยชินซังก็เป็นหนึ่งในคนที่อยากที่จะใช้ชีวิตแล้วก็เดินทางแสวงบุญอันนี้ก็โอคุโนซังได้เริ่มต้นเพื่อคุณพ่อแล้วใช่ครับดีนะคะสำหรับดิปปินนั่นเองจริงดิปปินค่ะก็คือการเดินทางแสวงบุญทำบุญ2วัดที่ชิงโงคุแม้ว่าเราจะได้ของดิปปินคือการเดินทางดิปปินชอบมากที่ไอเดียเนี่ยคือการเดินจริงๆนะคะแล้วก็ในระหว่างเดินทางมันไม่ใช่แค่ว่าเราแวะวัดแล้วเรารู้สึกดีแต่ว่าระหว่างเดินค่ะเราเหมือนได้มองเห็นพื้นที่เห็นชาวบ้านความรู้สึกคือเหมือนแบบเฮ้ยเราเหนื่อยนะแต่ว่าเราทำสำเร็จได้ที่ประเทศไทยมีรู้อย่างไรที่ประเทศไทยเนี่ยคิดว่าคือเราก็จะมีเดินทางทำบุญ9วัด99วัดนี้แล้วแต่ว่าไอเดียอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยอันนี้อาจจะเน้นการเดินจริงๆเพราะฉะนั้นนี่ก็คือไดสกี้ของพวกเราค่ะWe'll be right back.
เด็กมอปลายคนไหนรักการถ่ายภาพฟังทางนี้มาคว้ากล้องแล้วลุ้นไปฮอกไกโดกันเถอะโครงการประกวดภาพถ่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่าเทนคาวา2018เปิดรับสมัครแล้วเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติที่เมืองฮิงาชิคาวาจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเมืองแห่งการถ่ายภาพหนึ่งเดียวของโลกตลอด4ปีที่ผ่านมาเทนคาวาและผู้สนับสนุนใจดีได้มอบโอกาสให้น้องๆมอปลายได้ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมการถ่ายภาพอย่างลึกซึ้งเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและได้เปิดประสบการณ์การถ่ายภาพแบบมืออาชีพในรอบชิงชนะเลิศน้องๆจะได้เดินทางมาแข่งขันกันที่จังหวัดเชียงใหม่เมืองสัญญามิตรภาพกับเมืองฮิงาชิคาวาจังหวัดฮอกไกโดบรรยากาศในปีที่ผ่านมาเป็นยังไงมาพบกับแชมป์ปีล่าสุดของเรากันเลยแรกกันเลยเป็นยังไงก็แบบมันดีใจก็ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันก็ไม่เคยได้ออกไปต่างประเทศแบบนี้ก็แบบเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเราเหมือนกันถ้าเราไม่เอาผลงานของเราไปเปรียบเทียบเพื่อกดดันตัวเองกับทีมอื่นมันก็ไม่มีอะไรต้องห่วงนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศเราถ้าเรามองในแง่บวกก็คือเขาคงไม่ได้คิดจะแข่งกับเราเหมือนที่เราคิดกับเขาเราก็ไม่จำเป็นจะต้องตามใครมากหรือว่ายึดกฎอะไรมากแค่เรามีมุมมองของเราเนี่ยค่ะเราก็สามารถเป็นตัวของตัวเองโดยสื่อจากชุดภาพนั้นได้อยากเชิญชวนให้กับคนที่มีความฝันอยากถ่ายภาพแบบนี้ก็ส่งผลงานเข้ามาเผื่อจะได้ไปต่างประเทศแบบพวกเราโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่รักในการถ่ายภาพได้มีส่วนร่วมที่จะแสดงความสามารถของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ครับพวกเราจะรอชมผลงานเพื่อนๆเทนคาวาในปีต่อไปนะคะเฮ้ hey! ถ้าพร้อมแล้วก็รวมทีมให้พร้อมนักเรียน3อาจารย์1แล้วคว้ากล้องถ่ายภาพชุดในหัวข้อเมืองที่ฉันรักอ่านกติกาเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้แล้วที่ www.tenkawacontest.com และ Facebook เทนคาวางานนี้น้องๆมอปลายหัวใจรักการถ่ายภาพห้ามพลาดสัปดาห์หน้าเราจะไปเยี่ยมชมเมืองคามิยามะเมืองเล็กๆในจังหวัดโทคุชิมะเมืองที่ไม่ได้มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเท่านั้นแต่ยังมีกิจกรรมในชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมเดินทางสำรวจเมืองคามิยามะไปกับพวกเราในรายการเดซึกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น.ถึง 7:30 น.ทางช่องไรท์ทีวีคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นบอกกิจกรรมที่คุณอยากทำในภูมิภาคชิโกคุพร้อมบอกเหตุผลกติกาง่ายกดไลค์เพจ Facebook เดซึกิเจแปนและแชร์โพสต์เดซึกิควิซพร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราYeah.